เทรนเดือดเซฟขนมจีนคำไม่ออกถูกนำภาพไปใช้ในหนังสือเรียนเรื่องแต่งกายไม่เหมาะสมแบบนี้ใครเห็นแล้วก็ต้องปรี๊ดรู้สึกไม่พอใจกันอยู่แล้วเมื่อล่าสุดนักร้องสาวขนมจีนกุลมาศได้เห็นภาพตัวเองสมัยวัย13ขวบออกอัลบั้มร้องเพลงครั้งแรกแต่ถูกการศึกษาไทยนำภาพของเธอไปทำเป็นแบบเรียนพร้อมระบุว่าการแต่งกายของเธอที่เกิดขึ้นในตอนนั้นไม่เหมาะเพราะดูไม่เรียบร้อยสาวขนมจีนจึงได้โพสต์ขอคำแนะนำกับปัญหาภาพนี้โดยระบุว่าอุงเงทุกคนช่วยเซฟขนมจีนทีอีฉันโดนแกงหม้อใหญ่เข้าให้แล้วทำไมมาบูลลี่กันแบบนี้การแต่งกายซิงเกิลแรกของอีฉันมันทำไมคะบริบทของนักร้องชุดก็ไม่โป๊สมวัยกับเด็กอายุ13เอาจุดไหนมาชี้วัดคะใครที่มีความรู้ทางด้านนี้ชี้ทางทีนะคะเขาสามารถเอารูปเราไปใช้แบบนี้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของภาพเลยเหรอคะและเราสามารถเรียกร้องสิทธิอะไรได้บ้างต้องขอบคุณคุณหมดมากไม่งั้นเราคงไม่มีทางได้เห็นแน่นอนเกินไปมากๆจำกัดความคิดระบบการศึกษานะคะแบบนี้โจทย์ควรจะชัดกว่านี้จะไม่ว่าเลยถ้าบอกว่าห้ามแต่งกายแบบนี้ในสถานศึกษาคือเข้าใจเอาไปใช้คงไม่ว่านะคะแบบนี้ไม่ไหวจริงๆค่ะประวัติศาสตร์ป.5 อิทธิพลจากต่างชาติโดยในขณะนี้โลกออนไลน์ต่างพากันติดเซฟขนมจีนในขณะที่หลายคนบอกว่าควรเซฟนักเรียนไทยด้วยที่ต้องมาเจอกับระบบการศึกษาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ